สวัสดีครับนี่คือจุดเปลี่ยนประเทศไทยครับผมเอกวรัญญูอมรปานรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นของทางด้านคมนาคมนะครับแล้วก็ระบบโลจิสติกส์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการคมนาคมขนส่งนั้นเป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับประชาชนพวกเราทุกคนนั้นก็ต้องมีการใช้ระบบคมนาคมกันเป็นอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้นะครับการทำงานนั้นเราก็ต้องมีการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็ดีรถบัสก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นทางน้ำก็ดีนะครับเราก็ต้องมีการใช้ระบบขนส่งมวลชนอยู่ตลอดเวลาขณะเดียวกันนะครับทางด้านของธุรกิจนะครับก็บอกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเช่นกันนะครับถ้าระบบขนส่งมวลชนนะครับรวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ดีแล้วก็นะครับการค้าขายต่างๆนั้นก็จะเป็นการลดต้นทุนอย่างมหาศาลนะครับทำให้พวกเขาเหล่านั้นผู้ประกอบการเหล่านั้นมีกำไรในการประกอบการได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมนะครับได้มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการคมนาคมขนส่งนะครับรวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับท่านคือคุณประพัฒน์นะครับจงสงวนนะครับในอดีตนั้นก็เคยเป็นอดีตผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งท่านอยู่กับผมในตอนนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนอื่นเลยก็ต้องกล่าวนะครับว่าการคมนาคมขนส่งนั้นมันมีความสำคัญอย่างที่ผมเพิ่งกล่าวไปแล้วนะครับ มันก็รวมทั้งทางด้านระบบน้ำก็ดีใช่ไหมครับทางรางทางถนนแล้วก็รวมถึงอากาศด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมยังมีทางไหนอีกไหมฮะทั้งหมดแล้วนะครับทั้งหมดแล้วครับนะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบตอนนี้ระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศไทยของเรากับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนท่านว่าของเรามันอยู่ในระดับไหนเลยครับปัจจุบันนี้ครับระบบถนนเนี่ยผมว่าเราค่อนข้างจะดีมากนะฮะระบบถนนนะครับเทียบเป็นรองก็เรื่องของระบบรางนะฮะระบบรางแต่ถ้าเทียบกับกลุ่มประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเราคงจะดีกว่าเขาเพียงแต่ว่าในเรื่องการเชื่อมต่อเนี่ยซึ่งในปี58ใช่ไหมครับเราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยอันนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องที่เขามีการวางแผนว่าต้องมีการเชื่อมต่อทางรางนะครับเพื่อให้การขนส่งเนี่ยเกิดความสะดวกมากที่สุดขนสินค้าได้สะดวกที่สุดขนคนได้สะดวกที่สุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นอย่างนั้น 100% นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะฮะท่านนายกเนี่ยก็ได้ใช้ตรงนี้เป็นนโยบายที่หาเสียงพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะมีการเชื่อมต่อโดยเฉพาะยิ่งระบบรางนะครับกับประเทศต่างๆที่จะขนสินค้าขนคนนะฮะเราจะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับมีรถขนสินค้าที่จะมาเร็วกว่าปกติหมายความว่าวิ่งด้วยความเร็วที่มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างนะครับให้เศรษฐกิจมันเกิดความคล่องตัวสามารถเชื่อมต่อได้ครับผมถ้าพูดถึงในระบบรางอย่างเดียวมันมีอุปสรรคอะไรไหมฮะที่รถไฟคันเดียวจะสามารถแล่นได้จากตั้งแต่ประเทศจีนลงมายังถึงมาเลเซียนี่ครับท่านฮะจริงๆถ้าทำแล้วเนี่ยครับอุปสรรคคงไม่มีนะเพียงแต่ว่าต้องเริ่มนะฮะวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยเขาก็ทำลงมาถึงตรงลาวนะฮะแล้วเมื่อรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวว่าจะมีการทำผ่านประเทศลาวเข้ามาเชื่อมประเทศไทยที่หนองคายใช่ไหมครับครับแต่ตรงนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของเงื่อนไขบางประการที่ยังทำให้โครงการยังไม่เดินในส่วนประเทศไทยเองเนี่ยประเทศจีนก็มาติดต่อนะครับมาติดต่อเนี่ยหลายครั้งนะฮะครับก็อยู่ระหว่างการเจรจากระทรวงคมนาคมเองเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยก็เจรจากันอยู่นะครับกับทางฝ่ายจีนว่าเงื่อนไขที่เขาจะเสนอเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้วทางท่านรัฐมนตรีนะฮะว่าการรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คงจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศไทยมากที่สุดครับเดี๋ยวผมขอกลับเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวของระบบรางเองเนี่ยในประเทศไทยขนาดรางเนี่ยมันได้มาตรฐานกับประเทศอื่นไหมครับรางขนาด1เมตรนะครับซึ่งถ้ามันไม่ใช่รางมาตรฐานนะครับแต่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันเกือบไม่ถึง50นะครับคือ1435นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมาดูถ้าเป็นความเร็วสูงนะครับเราพูดถึงความเร็วสูงเนี่ยคงต้องใช้รางมาตรฐานกับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรามีระบบรางเมตรนึงนะครับโครงข่ายก็ครอบคลุมนะฮะส่วนใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่นะของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็คงต้องมาดูว่าจะทำยังไงที่ใช้ประโยชน์นะฮะรางพวกนี้ด้วยคงไม่ไปบอกว่ารื้อทั้งหมดแล้วก็ไปเปลี่ยนทั้งหมดคงไม่ใช่นะฮะคงต้องดูว่าเส้นไหนเป็นเส้นหลักนะฮะที่จะใช้ในการขนสินค้าขนคนเนี่ยแล้วก็ตรงไหนเป็นเส้นรองนะฮะให้มันเชื่อมต่อกันให้ได้คงดูตรงนั้นซึ่งในข้อที่จริงนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งยังไงฮะเราศึกษานะครับเรื่องของระบบรางนะฮะมากนะฮะมีการศึกษาไว้มากเพียงแต่ว่าในการดำเนินการจริงเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการนำไปปฏิบัติซึ่งมันอาจจะไม่รวดเร็วนะฮะเหมือนอย่างที่ทุกคนคาดหวังหรือคาดหมายนะฮะตอนนี้ทางรัฐบาลนะครับรัฐบาลวันนี้นะฮะท่านนายกยิ่งลักษณ์เองก็เร่งรัดนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราใช้ในการหาเสียงนะครับเป็นตัวหลักเลยนะครับว่าเราต้องมีนั่นมีนี่นะครับมีเรื่องของขนส่งมวลชนในเมืองนะครับมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงที่จะไปสู่หัวเมืองต่างๆนะครับทั้ง4ทิศตรงนี้ครับก็เป็นหัวใจซึ่งนะวันนี้เป้าหมายคือว่าต้องทำให้ได้ตามที่เราพูดไว้นะครับท่านนายกท่านย้ำมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับว่านี่คือความหวังของประเทศเรื่องของการลดต้นทุนต่างๆครับเรื่องของโลจิสติกส์ที่เมื่อกี้นะฮะได้กล่าวไปนะครับผมทีนี้ในอดีตที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าพัฒนาการในเรื่องของการรถไฟของประเทศไทยของเราดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่เติบโตรวดเร็วอย่างที่หลายฝ่ายนั้นคาดหวังท่านมองว่าที่ผ่านมานั้นมันมีอุปสรรคอะไรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยท่านว่าเราจะเติบโตได้รวดเร็วทันกับที่
ระบบทุนนิยมมันเข้ามาไหมครับผมเรียนครับว่าเหตุผลในเรื่องการพัฒนานะครับว่ามันมีความล่าช้าเนี่ยคงต้องดูย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีรถไฟนะครับอันนี้ต้องเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะครับในฐานะเป็นคนไทยนะครับว่าเรามีรถไฟเนี่ยตั้งแต่สมัยร.5 นะครับตั้งแต่สมัยร.5เราเริ่มพร้อมๆกับญี่ปุ่นนะฮะเป็นประเทศในเอเชียใน1 2ประเทศนะครับนะที่เริ่มมีรถไฟนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นกรมรถไฟหลวงฮะเป็นราชการนะครับพอมาถึงประมาณ 2,500 นะฮะตอนต้นๆนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงก็มาเป็นรัฐวิสาหกิจตรงนี้ครับมันเลยทำให้เกิดปัญหานะครับว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยการขยายสายทางเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับมีเรื่องของการพยายามบำรุงรักษาส่วนที่มีอยู่แล้วก็หลายๆอย่างก็มันก็เสื่อมสภาพไปนะครับเหมือนขาดการพัฒนาไปช่วงนึงเหมือนการขาดการพัฒนาในช่วงยิ่งพอไปเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็มีความคาดหวังว่าคุณจะต้องเป็นหน่วยงานที่หารายได้เป็นหน่วยงานที่จะต้องทำกำไรมันก็เลยไปค้านกับสิ่งที่ดำเนินการเพราะจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับเราต้องการให้ประชาชนส่วนใหญ่มาใช้นะครับถ้ารถไฟเป็นราชการเนี่ยก็จะเหมือนกับกรมทางหลวงกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนทั่วประเทศนะครับแต่ไม่เคยคิดว่าเงินที่ลงไปเนี่ยต้องได้กำไรขาดทุนถูกไหมฮะคือสร้างไปอย่างเดียวรถไฟควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เผอิญนะครับเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรามานั่งคิดว่าโอ้ถ้าลงทุนไปขนาดนี้กำไรผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่มันดูแล้วตัวเลขทางการเงินมันไปไม่ได้มันก็เลยทำให้เป็นปัญหาว่าไอ้การขยายสายทางก็ดีการปรับปรุงการให้บริการต่างๆมันก็เลยช้านะฮะอย่างนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหานะครับตรงนี้ทำให้เกิดเป็นช่องว่างครับช่องว่างที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเหมือนกับว่าเราหยุดอยู่กับที่ตั้งแต่อดีตมานะครับเราหยุดอยู่กับที่มาเลยนะฮะตั้งแต่สมัยร.5ที่ท่านเริ่มมาแล้วก็นะฮะมาถึงยุคนึงมันก็เหมือนกับไปอยู่ในอะไรฮะเวลาที่มันถูกจับแช่แข็งไว้แช่แข็งไว้นะครับฟรีซเอาไว้นะครับแล้วมันก็ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรจะเป็นนะครับวันนี้นะครับผมเรียนนะว่าผมเคยพูดเล่นนะฮะกับเวลาไปสัมมนาหรือไปคุยกันในกระทรวงนะครับนะฮะเวลามีประชุมผมก็ยังแซวบอกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าพระองค์ท่านนะฮะร.5ท่านมาเห็นรถไฟวันนี้เนี่ยท่านคงทั้งดีใจและเสียใจนะฮะคือดีใจเนี่ยที่ว่าเออมันก็ยังอยู่อย่างที่เราสร้างไว้นะฮะแต่เสียใจคงบอกว่าทำไมมันไม่พัฒนาเลยยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะคืออะไรก็เหมือนเดิมหมดนะฮะตรงนี้เป็นอะไรที่นั่นแต่ถามว่ามันจะทำให้มันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปทันคนอื่นเขาไหมเนี่ยผมคิดว่าโดยส่วนตัวนะครับยังมีเวลานะฮะเรายังสามารถเพียงแต่รัฐบาลนะครับนะฮะท่านนายกก็ให้เป็นนโยบายหลักอยู่แล้วนะครับเราต้องเร่งทำและต้องช่วยกันทำจริงๆนะครับวันนี้การรถไฟนะครับคงจะต้องมานั่งดูนะครับพิจารณาตัวเองว่าเราจะทำไงให้ไปข้างหน้าเพราะอย่าลืมว่ารถไฟนะครับเป็นเส้นเลือดหลักเส้นหนึ่งของประเทศนะครับมีความสำคัญมากๆเราต้องปรับเปลี่ยนนะครับทัศนคติวิธีการคิดในการทำงานวิธีการให้บริการพี่น้องประชาชนเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์นะครับเพราะจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่าเดินทางโดยระบบรางเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็บ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นะเพราะมันมีประเด็นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะก็คงต้องมีการปรับเยอะนะฮะแต่วันนี้ผมเรียนครับเป็นโชคดีที่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไปข้างหน้านะครับก็อยู่ที่องค์กรที่จะต้องปรับนะฮะแล้วก็ต้องเดินให้ทันกับนโยบายที่รัฐบาลได้นะฮะตั้งเป้าไว้นะครับอย่างที่ท่านประพัฒน์กล่าวว่าจะต้องมีการปรับนะฮะมีการพัฒนาองค์กรท่านหมายความว่าจะต้องมีออกเป็นบริษัทลูกไหมครับหรือว่ามีการปฏิรูปเป็นระบบเอกชนเลยหรือว่ากลับไปเป็นข้าราชการใหม่ครับคือในความคิดผมนะฮะมันทำได้หลายรูปแบบนะครับเพราะการกลับไปเป็นข้าราชการใหม่เนี่ยมันก็ไปอยู่ภายใต้กฎระเบียบราชการคือจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับบอกว่าเอ้ยเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วคล่องตัวแต่ผมเรียนในฐานะที่อยู่รัฐวิสาหกิจมาก่อนนะครับทั้งการทางพิเศษทั้งการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยนะครับการที่เราเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรามีขั้นตอนที่รวดเร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าโดยข้อที่จริงนะครับเราก็มีระเบียบข้อบังคับของเราเองแต่พอเราทำเรื่องไปให้รัฐบาลเห็นชอบเนี่ยต้องไปผ่านกระทรวงต่างๆถูกครับกระทรวงต่างๆก็จะถามว่าแล้วคุณทำตามระเบียบราชการหรือเปล่ามันกลายว่าเหมือนกับเราพอเป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นรั้ว2ชั้นนะฮะแทนที่จะเป็นรั้วชั้นเดียวถ้าเป็นราชการนี่ก็รั้วชั้นเดียวพอเป็นรัฐวิสาหกิจการมันต้องมีรั้ว2ชั้นมันก็ไปทำลายไอ้สิ่งที่คาดหวังว่าถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วจะมีความคล่องตัวจะเหมือนกับเอกชนแต่เรื่องเป็นประเด็นที่ไม่มีใครยอมพูดถึงกันนะครับทุกคนจะบอกว่าคุณคล่องตัวในความเป็นจริงนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องดูแล้วก็ต้องที่สำคัญสุดนะครับมันต้องปรับวิธีการทำงานนะครับของทั้งผู้บริหารทั้งฝ่ายบริหารนะครับทั้งบอร์ดทั้งผู้บริหารแล้วก็ทั้งพนักงานนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นตัวสำคัญมากกว่าที่ไปคิดว่าไปปรับองค์กรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะอย่าลืมว่าการปรับองค์กรเนี่ยนะครับมันต้องไปเปลี่ยนทัศนคติของคนด้วยถ้าคุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคนหรือทัศนคติของคนในการดำเนินการนะครับมันก็เหมือนกับเปลี่ยนตะขวดนะฮะเปลี่ยนตะขวดข้างในเหมือนเดิมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าคุณเปลี่ยนข้างในได้คุณใส่ขวดอะไรก็ตามนะครับมันก็จะออกมาดีนะเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อนะครับว่ามันต้องเริ่มจากตัวองค์กรก่อนครับส่วนที่มาดูว่า
จะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยผมว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มันอาจจะมาทีหลังได้ถ้าเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าเราไปปรับเป็นอะไรก็ตามนะครับมันมีกระบวนการทางกฎหมายซึ่งมันใช้เวลาทั้งสิ้นนะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องปรับทัศนคติในการทำงานของแต่ละต้องทำให้คนในองค์กรเนี่ยใช่ครับผมต้องทำให้พนักงานนะครับเขาเห็นว่าเขามีความสำคัญกับประเทศไทยเขาเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้ตรงนี้ครับผมว่าสำคัญผมเชื่อนะครับว่าทุกคนเนี่ยด้วยความที่เป็นคนไทยนะครับต้องการอย่างผมเรียนนะครับอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้นทั้งสิ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่านะฮะทุกคนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ประเทศไทยไปอยู่จุดนั้นนะครับในประเด็นนี้อยู่ไว้คราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลเราเนี่ยนะฮะมีการลงทุนในระบบรางเนี่ยนะครับมีกี่โครงการและมีโครงการอะไรบ้างครับตอนนี้จริงๆแล้วครับเรื่องหลักๆเนี่ยนะครับที่เป็นนโยบายจริงๆนะฮะถ้าในภูมิภาคก็จะมีเรื่องของรางคู่นะครับมีเรื่องของความเร็วสูงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องหลักคือในส่วนของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ไปทางอุดรหนองคายเลยนะครับแล้วก็ไปทางหัวหินนะฮะแล้วก็ไปถึงพัทยานะแล้วก็ไปถึงพัทยานะฮะครับมี5เส้นทางใช่ไหมครับมี4ครับ4เป็นตัวหลักครับผมมี4เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนินการนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับจะต้องมีการเริ่มนะครับจะมีการเริ่มทั้ง4เส้นนี้นะครับที่เป็นรถไฟความเร็วสูงในส่วนของรางคู่นะครับตอนนี้ก็เป็นงานที่อยู่ในไพพ์ไลน์อยู่แล้วนะครับทางการรถไฟเขาก็มีการลงนามสัญญาไปเรื่อยๆนะครับนะฮะในส่วนของขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยก็มีโครงการที่ทางรฟม.นะครับจะต้องเร่งนะครับไปเซ็นสัญญาให้ได้ครบภายในยุทธศาสตร์นี้นะครับก็ประมาณสัก4เส้นทางครับที่ต้องเร่งทำนะบางทีพอเราบอกว่า4เส้นทาง3เส้นทาง5เส้นทางเนี่ยมันฟังดูไม่เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานเยอะมากจริงๆผมฟังดูผมว่าเยอะนะครับเนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวประเด็นในกทม.เดี๋ยวเราจะมากันเบรกหน้านะครับมันมีกี่สีกี่สายอะไรกันแน่นอนนะครับทีนี้ในประเด็นของรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟรางคู่เนี่ยเขาบอกว่ามันลงทุนเนี่ยใช้เงินมหาศาลความจำเป็นในการลงทุนทำไมถึงจำเป็นและประโยชน์ที่เราจะได้คืออะไรครับท่านฮะครับคือผมเรียนครับว่าความเร็วสูงเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนโฉมของประเทศไทยนะครับครับคือผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะฮะเมื่อปี1960อะไรแถวเนี้ยนะครับครับเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่ในวันนี้นะครับแต่พอเขาเริ่มมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยประเทศเขาเปลี่ยนโฉมนะครับมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวิธีการเดินทางพฤติกรรมของคนนะครับเรื่องความเจริญนะฮะของเมืองต่างๆของญี่ปุ่นนะครับผมเรียนแล้วผมกล้าพูดว่าเพราะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นเป็นอย่างที่ญี่ปุ่นเป็นในวันนี้นะครับถามว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะความสามารถทางเศรษฐกิจเนี่ยเราดีกว่าญี่ปุ่นเมื่อปี1960 1964แถวนั้นหรือเปล่าเราดีกว่าเขานะฮะแล้วทำไมเราถึงไม่คิดจะทำอย่าลืมนะครับเราไม่ได้มองเฉพาะประเทศไทยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันสามารถไปเชื่อมนะฮะเข้าไปถึงจีนได้นะครับลงไปถึงมาเลย์ได้สบายๆนะครับจีนเนี่ยขึ้นไปได้เลยนะครับเราไม่ได้มองเฉพาะเพียงว่าอยู่ในแค่เขตแดนประเทศไทยวันนี้รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราต้องมองให้ทะลุไปถึงเมืองจีนอย่าลืมนะครับประชากรจีนเนี่ยเท่าไหร่นะฮะท่านได้สัก 10% ของประชากรจีนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยเงินเท่าไหร่ครับนะฮะประชากรเขาเท่าไหร่ 5,000 กว่าล้านครับฮะใช่ไหมครับถ้าเราได้ 10% ก็ร้อยกว่าล้านคนท่านลองคิดดูคุณร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเข้ามาประเทศไทยได้สะดวกเนี่ยหมายความถึงอะไรครับครับนะฮะและนอกจากนั้นเรื่องการขนส่งสินค้านะครับมันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องนะฮะแล้วก็เรื่องความพัฒนาของเมืองเอาง่ายๆนะครับคุณเอกลองนึกดูสมมติว่าคุณเอกมีบ้านอยู่โคราชเนี่ยนะครับแล้วเรามีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปโคราชนะครับภายใน1ชั่วโมงเนี่ยผมถามว่าคุณเอกจะมาอยู่กรุงเทพไหมครับถ้าสามารถเดินทางนะฮะไปโคราชได้ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยถามว่ามีสักกี่คนที่บอกให้ผมอยู่กรุงเทพแล้วพอทุกคนนะฮะอยู่โคราชก็จะเจริญครับความเจริญก็จะไปถึงนะฮะธุรกิจก็จะเปลี่ยนรูปแบบต่างๆจะเปลี่ยนเพราะนั้นจะทำให้ทั้งประเทศไทยเจริญหมดไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมันไม่ได้กระจุกอยู่แค่กลุ่มเดียววันนี้มันแค่กรุงเทพนะครับนั่นคือสิ่งที่เราฝันอยากจะเห็นอยากเห็นประเทศไทยทั้งประเทศเจริญก็สามารถบอกได้ว่ารถไฟความเร็วสูงนี้จะเป็นตัวที่กระจายความเจริญไปสู่ในพื้นที่อื่นๆห่างไกลในตัวเมืองด้วยนะฮะครับและทีนี้ในระบบรถไฟรางคู่เลยครับมีความสำคัญคือรางคู่เนี่ยครับเราพูดถึงรางเดิมที่มีอยู่เพียงแต่ว่าทำให้เกิดความสะดวกในแง่ที่ว่าวันนี้เนี่ยครับรถไฟเนี่ยที่มันช้าเนี่ยครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งนะครับเหตุผลหนึ่งคือเรื่องของการที่ไปรอหลีกนะฮะรอหลีกเพราะว่าเรามีรางเดียวเหมือนถนนนะครับพอมีเส้นเดียวเนี่ยคุณก็ต้องรอใช่ไหมครับว่าให้รถนะฮะขาขึ้นขาล่องนะฮะรอสลับกันไปถ้ามีรางคู่เนี่ยมันก็สามารถที่ประหยัดเวลาในเรื่องการรอหลีกได้นะครับมันสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเราทำตรงนี้ได้นะฮะไปทำอย่างอื่นด้วยเรื่องของการทำไม้กั้นตามที่มีทางผ่านเนี่ยนะครับ
มันทำให้รถไฟเนี่ยสามารถมีความเร็วได้มากขึ้นการขนส่งสินค้าก็จะสะดวกมากขึ้นไม่ต้องมานั่งคอยวันนี้ปัญหานะครับเรื่องการขนส่งสินค้าเนี่ยคือว่ามันไม่ตรงเวลาพอไม่ตรงเวลาปั๊บนะครับภาคเอกชนซึ่งเขาทำเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็รอไม่ได้เขาก็ไปหันใช้ทางถนนทั้งที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยเรามีความสะดวกตรงนี้ได้นะครับลองนึกภาพนะครับว่ามันจะมีการชิฟต์นะฮะเป็นที่เรียกโหมดชิฟต์เนี่ยนะครับที่มาใช้ในเรื่องของทางรางเนี่ยเท่าไหร่นะฮะมันจะประหยัดค่าต้นทุนเรื่องของสินค้าทำให้สินค้าเราเนี่ยสามารถไปแข่งขันได้ดีขึ้นหรือเปล่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่มีผลกระทบมากมายนะครับคือการใช้ระบบรางขนส่งมันเป็นระบบที่ค่าใช้จ่ายคอสเนี่ยมันถูกมากใช่ไหมครับถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วบนบกนี่มันถึงแม้มันจะแพงกว่าแต่ทุกวันนี้หลายๆเอกชนหลายๆเจ้าก็ยังใช้ทางบกอยู่ใช่ไหมฮะก็อย่างที่เรียนครับเพราะทางรางมันนะฮะมันช้าใช่ไหมครับความไม่สะดวกนะฮะความไม่พอเพียงของหัวลากก็ดีนะครับตัวรางก็ดีระบบการจัดการก็ดีหลายๆอย่างนะครับมันเข้ามาประดังกันหมดก็เลยทำให้เอกชนเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้ถนนมากกว่านะครับตรงนี้ฮะเป็นเรื่องที่จะต้องไปนั่งดูกันดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่านะครับว่าภายในรัฐบาลชุดนี้นะครับเราต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติกส์นี้ให้ได้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับ 2% 2% เนี่ยอาจจะฟังว่าน้อยแต่จริงๆแล้วถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยเป็นเงินมหาศาลเหมือนกันนะครับถึงหมื่นล้านไหมฮะน่าจะหลายพันล้านนะครับถึงครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถึงผมจะเรียนนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เราจะต้องมองแล้วก็นะฮะวันนี้นะครับในทุ่มเรียนนะครับว่าสิ่งที่เราหาเสียงกับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่ความฝันนะครับแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยครับนะฮะเดี๋ยวผมกลับมาในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงสักหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ได้มีการมองถึงเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไหนไหมฮะที่เราจะเอามาเป็นตัวอย่างโปรโตไทป์ของการของรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยของเราเนี่ยฮะผมเรียนครับว่าจริงๆรถไฟความเร็วสูงนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดนะฮะทั่วโลกนั้นถ้าถามผมนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคือเรื่องเงื่อนไขนะครับครับนะฮะผมว่าเงื่อนไขเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเอามาคุยกันก่อนนะครับคุยเงื่อนไขกันแล้วเนี่ยค่อยไปดูเรื่องเทคโนโลยีเพราะถ้ามัวแต่ไปคุยเรื่องเทคโนโลยีนะครับพอเสร็จเทคโนโลยีปั๊บเงื่อนไขไม่ตกลงก็คือที่คุยไปก็คือไปหมดแต่ถ้าเราคุยเรื่องเงื่อนไขก่อนเนี่ยเราสามารถที่จะลดเวลาหรือว่านะฮะประหยัดเวลานะครับถ้าเจ้านี้คุยแล้วเงื่อนไขไปไม่ได้เราก็ไปเจ้าที่2มันทำให้นะฮะถ้าหมดแต่นั่งคุยเรื่องระบบเนี่ยนะครับผมเรียนเนี่ยพอระบบตกลงเสร็จพอเงื่อนไขไปไม่ได้มันเวลามันนั่นนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยผมเรียนครับเรามีเวลาค่อนจำกัดนะครับเราเหลือประมาณ3ปีเพราะนั้นตรงนี้ต้องดูดีๆแล้วก็ในข้อที่จริงครับผมเรียนนะว่าเทคโนโลยีวันนี้เนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของใครมากกว่าใครแล้วก็นะฮะอย่างเรื่องความเร็วเนี่ยวันนี้จีนก็ไปความเร็วสูงสุดในโลกแล้วนะฮะเขาทำของเขาเนี่ยวิ่งไปถึงขนาดที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะตอนนี้อันดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะฮะแซงญี่ปุ่นกับฝรั่งเศสไปแล้วนะแซงไปหมดแล้วครับนะฮะซึ่งญี่ปุ่นเองเขาก็มองว่าการทำให้รถไฟวิ่งเร็วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับแต่ทำให้มันปลอดภัยที่สุดเนี่ยทำยังไงเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์เนี่ยนะฮะรถยนต์เนี่ยที่เราใช้ในถนนครับวิ่งเร็วเนี่ยไม่ยากนะฮะแต่ทำยังไงให้มันสามารถควบคุมได้ในโค้งนะครับแล้วก็หยุดได้เมื่อถึงเหตุฉุกเฉินตรงนั้นยากกว่านะครับเมื่อสักครู่ท่านพูดถึงคำว่าเงื่อนไขขึ้นมายกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของว่าสมมตินะครับเรามีประเทศหนึ่งเขาบอกเขาสนใจจะมาลงทุนครับคำถามว่าที่บอกคุณจะมาลงทุนเนี่ยบนเงื่อนไขอะไรเหมือนกับไปกู้เงินนะครับเหมือนเอกไปธนาคารใช่ไหมครับจะไปกู้เงินธนาคารก็ต้องบอกว่าผมต้องการอย่างนี้นะคุณอย่างเช่นมีที่ดินไหมครับเอามาจำนองได้ไหมมีทรัพย์สินอะไรอีกนะมีใครค้ำไหมนี่ครับคือเงื่อนไขที่ต้องคุยว่านะที่บอกว่าจะมาลงทุนเนี่ยต้องถามว่าในเงื่อนไขการลงทุนนั้นเนี่ยต้องทำอะไรเขาบ้างนะฮะนะฮะท่านประธานพูดถึงเรื่องการลงทุนก็ดีทีนี้ในเรื่องของการลงทุนในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนร่วมกันใช่ไหมไม่ใช่รัฐบาลลงทุนผู้เดียวใช่ไหมครับอันนี้เย็นทุ่มเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเงื่อนไขที่เขาฟังเสนอมาแล้วเราจะยังไงก็ใช่ครับผมเราต้องดูที่ผมเรียนนะครับว่าตามนโยบายของท่านนะฮะท่านจรุพงศ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับแล้วก็ท่านชัชชาตินะครับก็ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะครับว่าใครเสนออะไรมาก็ต้องดูบนพื้นฐานเนี่ยเข้าใจว่านะครับตอนนี้ท่านชัชชาติพยายามที่จะเร่งในเรื่องของการออก TOR นะครับเพื่อให้เขานะฮะมีใครเสนออะไรที่เป็นเอกสารเข้ามาวันนี้มีคนมาคุยเยอะนะครับทั้งเกาหลีทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะครับนะทั้งยุโรปยังไม่ค่อยมีแต่ว่าทางชาติทางด้านเอเชียเนี่ยเข้ามากันหมดแล้วนะฮะมากันหมดครับมากันหมดแล้วก็ทุกคนก็แสดงความประสงค์นะฮะอยากจะมาลงทุนนะฮะร่วมกับเราเพียงแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดว่าไอ้ที่คุณบอกจะลงทุนเนี่ยเงื่อนไขอะไรบ้างนะซึ่งตรงนี้เป็นตรงที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราสร้างเงื่อนไขเราก็จะทราบถึงว่าเม็ดเงินที่เราจะลงทุนเท่าไหร่แล้วก็นำไปสู่ว่าเราจะสามารถกำหนดราคาผู้โดยสารที่จะใช้รถไฟความเร็วสูงได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมรวมถึงว่าดูแล้วว่าในที่สุดแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มเพราะอย่าลืมว่า
างทีพูดแต่ค่าลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เงื่อนไขก็ไม่ได้ต้องดูด้วยว่าเงื่อนไขในการบริหารอุตสาหเป็นยังไงเงื่อนไขในการนะฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอย่างเช่นเอาง่ายๆนะครับเช่นบอกว่าสมมติบอกจะมาทำความเร็วสูงนะครับบอกตั้งโรงงานประกอบเมืองไทยด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าอุตสาหกรรมไทยเนี่ยจะเข้ามามีส่วนในเรื่องการจัดวัสดุนะฮะที่จะใช้ในตัวรถอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ตัวรถได้ในระดับหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับเราแต่ครับซึ่งถ้าเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งอาจจะบอกว่าผมเอาสำเร็จรูปมาเลยอันนี้มันก็ต้องดูให้ละเอียดนะครับเอาสำเร็จรูปมาเลยราคาถูกกันหน่อยนึงแต่ว่าเราได้ไม่ได้อะไรเลยน้อยมากอันนี้อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงแต่ว่าอุตสาหกรรมเรานะฮะพี่น้องประชาชนเราที่อยู่ในภาคแรงงานเนี่ยได้ประโยชน์ผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องดูให้ละเอียดนะครับต้องบอกประเทศไทยของเรานั้นยังมีอีกหลากหลายนโยบายที่เกี่ยวกับทางด้านของการรถไฟใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเรียนรู้แล้วเราสามารถนำมาพัฒนามาผลิตได้เองเนี่ยเราก็จะสามารถได้เม็ดเงินจากตรงนั้นแล้วเพลินอาจจะส่งออกนอกใช่ครับผมนะครับเพราะคนอื่นเขายังไม่เริ่มนะฮะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในประเด็นของระบบรางรถไฟครับครับกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยนะครับเรายังคงอยู่กับท่านประภัทรจงสงวนอยู่นะครับก็จะคุยกันในเรื่องของประเด็นระบบรางการคมนาคมขนส่งและก็ระบบโลจิสติกส์นะครับเมื่อสักครู่นั้นเรามีการพูดคุยกันในประเด็นของระบบการคมนาคมขนส่งทางรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยนะครับรวมไปถึงในระบบรางคู่ด้วยในครั้งนี้นะครับในตอนนี้เราจะมาพูดในเรื่องของระบบรางในกรุงเทพมหานครและก็รวมไปถึงปริมณฑลใกล้ๆของกรุงเทพมหานครนะครับว่าปัจจุบันนี้มันมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับสอบถามความคืบหน้าหน่อยนะครับระบบรางในกรุงเทพมหานครของเราแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลปัจจุบันนี้มันมีกี่เส้นทางและความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับครับคือในส่วนรฟมนะครับมันมีสองส่วนคือในกรุงเทพเนี่ยจะมีของรฟมนะครับครับที่รัฐบาลดูแลแล้วก็จะมีที่กทมดูแลก็คือ BTS นะฮะครับเทรนนะครับในส่วนของรฟมเนี่ยตอนนี้กำลังก่อสร้างสายสีม่วงอยู่นะครับครับนะฮะสายสีม่วงเนี่ยไปถึงบางใหญ่จากต่อปูนนะครับบางซื่อต่อปูนบางใหญ่นะครับรฟมนี่รวมไปถึงรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยใช่ไหมรฟมนี่รถไฟฟ้าใต้ดินครับนะฮะอันนี้เนี่ยก็ตอนนี้ไปแล้วประมาณสัก 70% นะฮะ 70% นะครับงานก่อสร้างเนี่ยก็ไปได้เร็วนะฮะทางรฟมเองเนี่ยกำลังดำเนินการเจรจากับเอกชนนะครับตามมาตรา13ของพรบ.ร่วมทุนครับนะฮะเพราะนโยบายคือว่าให้เข้ามาเป็นผู้ลงทุนแล้วก็รัฐบาลเป็นคนรับผิดชอบเรื่องค่าโดยสารนะครับเป็นคนกำหนดค่าโดยสารเองนะครับตอนนั้นก็งานไปคืบหน้าไปนายนิติเรียนนะฮะเยอะแล้วนะครับนะฮะก็ไปช้านิดนึงตอนที่ช่วงน้ำท่วมนะครับเพราะแถวนั้นเนี่ยบางใหญ่นี่น้ำท่วมน้ำท่วมเยอะเลยนะฮะนะสายที่2ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคือสายสีน้ำเงินนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะวิ่งต่อจากหัวลำโพงไปนะครับนะฮะไปบางแคครับก็จะมีไปช่วงที่ไปลอดแม่น้ำเจ้าพยานะครับครับผ่านไปทางเจริญกรุงนะฮะทางอะไรวังหน้านะครับแถวนั้นนะครับนะสารแล้วก็อันนี้เนี่ยนะครับในวันศุกร์นะครับที่จะถึงเนี่ยท่านนายกก็จะไปทำพิธีนะฮะเดินเครื่องขุดเจาะใช่ไหมครับผมนะฮะวันศุกร์นะครับนะตอนบ่ายนะฮะท่านจะไปทำพิธีก็จะมีหัวลำโพงไปบางแคแล้วก็รวมไปถึงบางซื่อไปถึงท่าพระแล้วก็ใช่ครับผมจากถ้าใช่ฮะอยู่ข้างบนขึ้นมันจะเป็นรูปตัว Y นะฮะถ้าตัว Y นอนเนี่ยนะครับด้านหนึ่งก็มาจากบางซื่อนะครับข้ามไปนะฮะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นยกระดับนะฮะแต่จากหัวลำโพงนี่เป็นใต้ดินนะฮะจนทั้งลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วถึงจะเป็นยกระดับนะฮะแล้วก็ไปวิ่งชนที่บางแคคือโครงการของรฟม.นั้นจะมีทั้งใต้ดินใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงบนดินด้วยนะฮะใช่ครับถ้าอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นในเนี่ยจะเป็นใต้ดินถ้าเป็นข้างนอกจะเป็นยกระดับนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสายสีชมพูนะครับสีชมพูจะวิ่งบนรามอินทรานะฮะรามอินทรานะครับไปเชื่อมกับสายสีม่วงนะครับอันนี้จะไปเชื่อมกันไปเชื่อมกันมินนะฮะมินบุรีนะครับมินบุรีนะครับแล้วก็จะมีสายสีส้มนะครับสีส้มนี่ก็จะวิ่งมาจากเนี่ยนะครับมินบุรีนะครับวิ่งเข้ามาทางด้านพระราม9นะครับศูนย์วัฒนธรรมเนี่ยนะครับตรงศูนย์ซ่อมนะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับทางด้านเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็ตัดข้ามเมืองไปนะครับไปที่ตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะมีสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองนะฮะซึ่งสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบยกระดับนะครับตอนนี้เนี่ยจะไปชานเมืองกันแล้วชานเมืองครับผมนะฮะจะเป็นยกระดับส่วนสายสีส้มเนี่ยที่เป็นด้านในนะครับคือเข้าตั้งแต่พอจากรามคำแหงมาแล้วเนี่ยจะใต้ดินนะแต่ถ้าตรงช่วงที่ออกไปข้างนอกเนี่ยไปถึงเมืองมินยกระดับนะครับก็จะแบ่งอย่างนี้นะฮะตรงนี้ครับนะเราจะก็มีสายสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็เซ็นสัญญาไปแล้วนะครับกำลังเตรียมงานเข้าไปทำการก่อสร้างกันอยู่นะครับก็จะไปถึงจากBearing นะครับไปถึงสมุทรปราการสมุทรปราการครับผมนะฮะแล้วก็มีทางเหนือนะฮะจากตรงหมอชิดนะครับหมอชิดนะครับขึ้นไปถึงนู่นนะฮะลำลูกกาอ๋อลำลูกกาเลยตามแผนจะไปถึงลำลูกกาตอนช่วงแรกจะไปถึงแต่ตอนนี้นะฮะเรานโยบายคือว่าต้องการจะให้เร่งรัดแล้วก็ต่อขยายไปให้ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าวันนี้ปัญหาจราจรเนี่ย
ค่อนข้างจะเป็นปัญหาหลักนะครับผมเชื่อน้องเอกก็เห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้ไปไหนเนี่ยมันติดแทบจะทุกเวลาติดตลอดนะครับไม่มีเว้นวันเสาร์อาทิตย์เลยนะฮะติดตลอดทุกเวลานะฮะจะออกมากี่โมงก็ติดโดยช่วงยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะครับยิ่งติดแบบไม่น่าเชื่อนะครับและตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเร่งนะฮะก็ตอนนี้ทางรฟมเองเนี่ยครับวันนี้ก็มีท่านผู้ว่าการท่านใหม่นะฮะซึ่งท่านก็ขยันขันแข็งแล้วก็เมื่อวานก็เจอกันนะท่านก็ยืนยันว่าท่านจะต้องทำตามนโยบายให้ได้นะครับก็คือจะเซ็นสัญญานะครับสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมดส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องใหม่ก่อสร้างให้ได้เพื่อที่ว่านะครับภายในอีกเวลา5ปีถึง7ปีนี้แล้วแต่นะถ้าเป็นยกระดับก็จะเร็วหน่อยถ้าเป็นใต้ดินเนี่ยใช้เวลามากหน่อยนะพี่น้องประชาชนคนไทยก็จะมีระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนที่สมบูรณ์นะครับเมื่อเชื่อมกับทาง BTS ด้วยเนี่ยก็จะเป็นโครงข่ายที่ต้องจะครอบคลุมพื้นที่กับทั้งหมดนะฮะพอตรงนี้พอครอบคลุมเสร็จแล้วก็จะมีเรื่องการไปปรับนะฮะรถเมย์นะครับรถเมย์เนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการวิ่งครับเราจะเป็นสายสั้นๆสายสั้นวิ่งที่จะเชื่อมกับรถไฟฟ้าเชื่อมรถไฟฟ้าครับมาส่งที่รถไฟฟ้าเพื่อรถส่งต่อนะครับตรงนี้จะเป็นมันจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางของคนนะครับแล้วก็มันน่าจะทำให้กรุงเทพเราเนี่ยครับเดินทางสะดวกมากขึ้นนะครับประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นก็จะถือว่าเป็นระบบใหม่เป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพวิถีชีวิตใหม่เลยนะครับซึ่งต้องมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็รถประจำทางต่างๆเนี่ยก็จะหายไปในตัวเมืองนะครับและนี่ต้องเรียนอีกนิดนึงว่าเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลผมเรียนว่าพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหาเสียงช่วงหาเสียงจะพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรนะครับเราถึงเวลาก็จะไม่มีใครทำอะไรอย่างเต็มระบบนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับนะนโยบายของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็คือว่าจะทำทุกอย่างนะภายในรัฐบาลชุดนี้ครับคือเริ่มก่อสร้างให้ได้นะครับเพราะท่านนายกท่านเชื่อว่าเมื่อเริ่มก่อสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับยังไงมันต้องจบมันต้องเสร็จนะครับคือเราไม่ไปดูว่าจะต้องเป็นคนที่นะนั่นเราถือว่าเราเริ่มและให้มันเสร็จพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าตอนนั้นใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามแต่ว่าเมื่อมันสำเร็จเนี่ยนะครับมันก็เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับเอ๊ะท่านตอนนี้เราก็มีในเรื่องของรถไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ทำไมรถมันยังการจราจรมันถึงยังติดขัดอยู่ครับคือโครงข่ายที่มันมีอยู่วันนี้เนี่ยถ้าน้องดูจริงๆแล้วเนี่ยครับมันสั้นมากนะฮะมันไม่ทั่วถึงมากกับคนที่อยู่นอกรอบๆตัวเมืองใช่ไหมฮะฮะคืออย่างวันนี้นะฮะสายใต้ดินมันจากบางซื่อไปหัวลำโพงถูกไหมครับครับบางซื่อไปหัวลำโพงบางซื่อมาก่อนนะครับชานเมืองนะแต่วันนี้บางซื่อไม่ใช่ชานเมืองเนี่ยมันแทบจะกลางเมืองวันที่เราสร้างนั้นตอนนั้นมันอยู่ชานเมืองตอนที่วางแผนตอนที่วางแผนครับนะฮะวันนี้มันกลายเป็นอยู่แทบจะกลางเมืองนะฮะพี่น้องประชาชนเนี่ยวันนี้หมู่บ้านต่างๆนี้อยู่เลยออกไปอีกมันไม่มีระบบพวกนี้ออกไปถึงเขานะฮะผมต้องเรียนว่าถ้าเรานะฮะขยายโครงข่ายไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมการเดินทางของคนน่าจะเปลี่ยนนะครับนะฮะการที่เอาสังเกตง่ายๆครับวันนี้เนี่ยนะครับพวกคอนโดก็ดีนะฮะวันนี้ในเมืองจะเป็นคอนโดซะส่วนใหญ่คอนโดทั้งหลายที่อยู่ใกล้กับสายรถไฟฟ้าเนี่ยราคาจะสูงกว่าปกตินะฮะแล้วประชาชนก็จะเข้าไปซื้อกันมากกว่าปกตินะครับตอนนี้จะทำให้คนเนี่ยปรับเปลี่ยนวิธีการเดินทางคือถามว่ารถยังใช้อยู่ไหมผมเชื่อรถเก๋งนี่ยังใช้อยู่แต่จะใช้ในเรื่องของการเดินทางเพื่อไปพักผ่อนมากกว่าแทนที่จะเป็นเรื่องการทำงานเพราะปัจจุบันจริงๆนะฮะถามว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่มีขนส่งมวลชนนะครับคุณขับรถเนี่ยคุณขับไปทำไมขับที่ทำงานแล้วคุณก็จอดอยู่ทั้งวันตกเย็นคุณขับกลับถามว่าถ้ามันมีระบบอื่นนะฮะที่ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ในรถเนี่ยนะคุณนั่งรถไฟฟ้าไปถึงที่ทำงานได้เนี่ยผมเชื่อคนก็เปลี่ยนเพราะขับไปจอดไว้ทำอะไรเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมถูกนะฮะทำนู่นทำนี่แล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะทำให้การเดินทางของคนในกรุงเทพเปลี่ยนนะฮะซึ่งถ้าเปลี่ยนได้เนี่ยก็จะเป็นส่งผลดีนะฮะต่อเรื่องของกระเป๋าเราเรื่องการใช้น้ำมันนะครับและกระเป๋าของประเทศเรื่องการนำเข้าน้ำมันเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของมีเวลามากขึ้นที่จะใช้ในการพักผ่อนหรือไม่ก็ไปหารายได้เพิ่มนะพอเรามีเวลามากขึ้นก็สามารถทำงานมากขึ้นนโยบายรัฐบาลเองก็ได้ประโยชน์ก็คือได้ภาษีมากขึ้นนะครับมีเวลาที่อยู่ครอบครัวมากขึ้นนะตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะได้มานะซึ่งตรงนี้ผมว่าจริงๆแล้วถ้าคิดทั้งหมดเนี่ยมันมากกว่าผลตอบแทนทางการเงินที่นักการเงินส่วนมากจะคิดว่าลงทุนเท่านี้บาทค่าโดยสารเท่าไหร่และคิดว่าตรงนี้ได้กำไรหรือขาดทุนจริงๆมันไม่ใช่มันมีผลตอบแทนทางอื่นนะซึ่งถ้านำมาตีเป็นตัวเงินแล้วเนี่ยมันเป็นค่ามากกว่าเยอะนะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเราลองนึกดูวันนี้เราไปรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหมครับจากบางซื่อไปถึงหัวลำโพงถามว่าถ้าวันนี้นะครับรถไฟฟ้าใต้ดินไม่วิ่งเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในกรุงเทพผมว่าทุกคนก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องขับรถออกมานะฮะหรือไม่ก็ขึ้นรถแล้วพอขับรถออกมาปั๊บอะไรจะเกิดขึ้นครับในถนนเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เนี่ยเขาขนคนอยู่ประมาณ200,000กว่าคน200,000กว่าคนนะสมมติครึ่งนึงมีรถนะฮะนั่นรถอีกกี่คันอยู่ในถนนครับวันแล้ววันนี้เนี่ยมันเต็มจนไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วนะก็คือถ้าวันนี้ทั้งรถไฟฟ้านะฮะทั้งรฟม.ทั้ง BTS เกิดลองไม่วิ่งนะฮะกรุงเทพไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเรียนได้เลยว่าอยู่เฉยๆอย่างเดียวเลยนะเดินทางมอเตอร์ไซค์ก็น่าจะติดแล้วมอเตอร์ไซค์ก็คงเมื่อกี้ผมมานะฮะมาที่นี่เนี่ยก็มอเตอร์ไซค์ก็แทบจะไปไม่ได้นะเพราะมันเต็มทุกช่องนะฮะทุกคนเต็มทุกช่องแล้วช่องที่จะเป็น
ระหว่างรถเนี่ยนะมันแคบมากมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้ครับนะฮะก็มั่นใจได้ว่าเมื่อระบบต่างๆเนี่ยเสร็จครับเนี่ยสามารถช่วยทางด้านของระบบการจราจรได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงจะเป็นการกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดอื่นๆไกลด้วยนะปริมณฑลครับผมนะครับทีนี้ในด้านของโครงการของกทมนะครับรวมไปถึง BTS ต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานที่รัฐบาลควบคุมโดยตรงตรงนี้เวลาเราให้นโยบายไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมครับคือจริงตอนนี้ก็เป็นประเด็นนะตั้งแต่แรกแล้วคือผมเรียนย้อนประวัติศาสตร์นิดนึงคือผมเนี่ยอยู่กับระบบนี้มานานนะตั้งแต่สมัยอยู่การทางพิเศษครับตอนที่เขาตั้งรฟมเนี่ยครับตอนที่เขาตั้งรฟมเนี่ยนะฮะก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เสนอโดยสภาพัฒน์นะครับบอกว่าตอนนั้นกทมเขาทำเรื่องของ BTS ไปก่อนนะฮะคุณจำลองเซ็นสัญญากับ BTS นะฮะรัฐบาลก็ให้นโยบายบอกว่านะสภาพัฒน์ก็เสนอนะครับซึ่งครม.เห็นชอบก็คือว่าเมื่อสัญญา BTS หมดนะครับก็ให้รฟมเป็นผู้ดูแลครับเพื่อให้มันอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวอยู่ภายใต้หน่วยงานเดียวเพื่ออะไรครับเพื่อดูแลเรื่องของการให้มันได้มาตรฐานเดียวกันครับนะครับแล้วก็เรื่องของค่าโดยสารนะครับมันจะไม่เกิดความลักลั่นนะครับแล้วก็การดูแลต่างๆก็ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีนะฮะเวลาประชาชนใช้เนี่ยก็เกิดความสะดวกนะครับผมเองเนี่ยตอนที่สมัยที่ไปหาเสียงผู้ว่ากทมนะครับผมก็บอกชัดเจนนะครับว่าถ้ากทมนะครับถ้าผมได้เป็นผู้ว่ากทมในวันนั้นนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรียนยืนยันว่ากทมไม่ทำแน่นอนเพราะอะไรครับเหตุผลที่บอกไม่ทำเพราะว่ากทมเนี่ยมีเงินงบประมาณถ้าดูตัวเลขนะครับเขาบอกถ้าเด็กปีละ70,000นะ70,000กว่าล้านดูตัวเลขอาจจะคิดว่าเยอะแต่ในความเป็นจริงนะครับ70,000กว่าล้านเนี่ยเป็นค่านะฮะค่าเงินเดือนเท่าไหร่แล้วครับคุณเหลือเงินอยู่นิดเดียวแล้วค่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ลงทุนระบบรถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่บาท2บาทนะครับทุนมหาศาลมันเอาเงินตรงนี้ไปพัฒนาเมืองดีกว่าไปพัฒนาชุมชนที่เขายังมีความลำบากนะฮะครับบางชุมชนเนี่ยครับตอนที่หาเสียงไปเห็นเลยนะครับนะฮะยังอยู่ในน้ำเน่านะครับนะครับไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีไม่น่าเชื่อนะกรุงเทพฯวันนี้มีชุมชนที่เป็นอย่างนั้นจริงๆครับนะผมว่าเอาเงินเนี่ยไปดูแลตรงนั้นดีกว่ามาดูแลคูคลองให้มันสะอาดจริงๆไม่ใช่ขึ้นแต่ป้ายพวกเนี้ยนะคูคลองสะอาดแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะผมว่าเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาทำตรงนี้แล้วให้รัฐบาลเนี่ยครับเพื่อนที่เรียนนะครับว่าทุกภาคการเมืองหาเสียงเรื่องการคมนาคมขนส่งหมดก็ให้รัฐบาลเนี่ยมาเป็นตัวเร่งนะบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชากรุงเทพทวงเมื่อไหร่ทำตรงนี้จะดีกว่านะฮะให้ทางหน่วยงานทุกคนทำมันจะได้เกิดมาตรฐานเดียวกันนะตรงนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเพียงแต่ว่าพอมันผ่านเวลาผ่านมานะครับไอ้สิ่งที่สภาพัฒน์เคยเสนอรัฐบาลเคยเห็นชอบเนี่ยมันก็ถูกลืมๆกันไปแล้วพอลืมๆปั๊บมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างล่าสุดนี่นะครับขออนุญาตพูดนิดเดียวก็กทมใช่ไหมครับครับไปเซ็นสัญญาจ้างเดินรถกับ BTS นะฮะเลยไปกว่าระยะสัญญาสัมปทานที่กำลังจะหมดลงในอีก10กว่าปีข้างหน้าซึ่งจริงๆถ้าหมดลงปุ๊บเนี่ยกรฟมจะต้องมาดูแลใช่ไหมใช่ครับผมตามนโยบายเดิมวันนี้ท่านเล่นไปเซ็นสัญญาให้มันทะลุไปเลยนะครับโดยท่านอ้างว่าเป็นประโยชน์ผมถามว่าท่านรู้หรือยังมันเป็นประโยชน์ในเมื่อมันไม่มีการแข่งขันครับถูกไหมฮะถ้าจะรู้เป็นประโยชน์ต้องมีการแข่งขันเพื่อจะเปรียบเทียบวันนี้การแข่งขันก็ไม่มีแต่ท่านบอกเป็นประโยชน์ท่านบอกท่านประหยัดกว่าท่านบาทเท่านี้บาทผมถามว่าประหยัดบนฐานอะไรท่านใช้ตัวเลขอะไรเป็นตัวคิดท่านคิดค่าโดยสารที่เท่าไหร่แล้วค่าโดยสารท่านคิดเนี่ยมันสอดคล้องนโยบายรัฐบาลที่รัฐบาลบอกว่าเมื่อโครงข่ายสร้างเสร็จหมดแล้วเนี่ยจะเป็น20บาทมันสอดคล้องกันที่ไหนครับมันเกิดความลักลั่นและถามว่าไอ้สัญญาท่านไปเซ็นเนี่ยนะครับถ้าเกิดนะฮะรัฐบาลบอกจะเก็บ20บาทรัฐบาลก็ต้องไปนั่งชดเชยให้กับบริษัทนี้หรือเปล่าหรือว่าไอ้เงินเพราะอย่าลืมว่าเงินที่ไปใช้ในเรื่องการจ้างเขาเนี่ยครับมันมาจากเงินก้อนนี้ถูกไหมฮะมันก็ต้องมีการไปชดเชยชดนะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอันนี้ขอเรียนวิจารณ์จริงๆนะครับว่าที่ผมมองไม่ถูกเพราะว่าในเมื่อนะฮะเทอมของนะฮะระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของท่านผู้ว่านะครับนะฮะมันจะหมดอยู่แล้วนะครับท่านน่าจะเอาเรื่องนี้นะฮะเป็นประเด็นในการหาเสียงว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือเปล่าถ้าเขาเห็นด้วยท่านไปทำเลยไม่ใช่ท่านมาแบบทำไปก่อนแล้วท่านบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดแต่ผมถามว่าท่านทำไปแล้วนะครับท่านทำให้ผู้ว่านะครับต่อจากท่านไปรู้สึกจะ4คนมั้งครับพูดเรื่องนี้ไม่ได้อีกเลยนะเพราะท่านไปคอมมิตไปแล้วไปแล้วใช่ครับท่านไปคอมมิตไปแล้วผมถามว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องเหรอแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่อาจจะนอกเรื่องนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นที่ผมเองผมในฐานะที่คนที่อยู่กับระบบนี้อยู่กับเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะฮะไม่สบายใจเห็นปัญหามาตั้งต้นนะฮะใช่ครับผมนะครับไม่สบายใจมันจะกลายเป็นปัญหาไหมครับที่รัฐบาลนั้นจะไม่สามารถทำนโยบาย20บาทตลอดสายได้ป่ะฮะคือนโยบาย20บาทนะครับยังไงรัฐบาลเดินหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นว่าสิ่งที่กทมทำไปเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับเพราะจริงๆแล้วผมเรียนนะครับกทมเนี่ยไม่มีอำนาจนะครับกทมเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยนะครับกทมไม่ได้มีอำนาจเองกทมเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจก็เกิดคำถามว่าคุณไม่ได้ขอผู้มอบอำนาจคุณเลยเนี่ยแล้วคุณไปทำได้เหรอคุณไปเซ็นสัญญาแบบนี้ทำได้เหรอในเมื่อทรัพย์สินตรงนี้ไม่ใช่ของคุณนะครับก็เป็นประเด็นซึ่งตอนนี้สึก DSI กำลังดูอยู่กำลังตรวจสอบประเด็นนี้อยู่ครับ
ถ้าดีไซน์ดูแล้วออกมาบอกว่าสัญญาเป็นโมฆะนะครับก็จะเป็นอะไรที่นะฮะที่คงต้องมาดูทั้งหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นถ้าเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าการเซ็นสัญญาระหว่างกทม.กับใช้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ครับใช่ไม่ได้ซึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยนั่นก็อาจจะมีทั้งแง่ดีแง่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับทั้งแง่ดีก็หนึ่งในนั้นเลยก็คือว่ารัฐบาลจะสามารถกำหนด20บาทตลอดสายได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปจ่ายชดค่าชดเชยนะครับครับผมนะฮะทีนี้นอกเหนือจากปัญหาในจุดนี้แล้วยังมีปัญหาอะไรอีกไหมครับอย่างเช่นการเวนคืนพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันเรียบร้อยไหมครับท่านครับคือเรื่องการเวนคืนนะครับผมคิดวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะโดยหลักของกฎหมายวันนี้เนี่ยครับคือเราจ่ายตามราคาซื้อขายนะฮะครับณวันที่เข้าไปเวนคืนคือสมัยก่อนเนี่ยพอออกพรด.ใช่ไหมฮะออกพรด.มาปั๊บเนี่ยกำหนดแนวเขตนะครับราคามันจะถูกตรึงครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวที่เราฟรีสราคาไว้สมมติว่าออกปีอะไรก็ตามแล้วหลังจากนั้น10ปีคุณก็จ่ายราคาเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากแต่กฎหมายปัจจุบันนะครับออกพรด.เมื่อไหร่ไม่สนใจคุณเข้าไปเวนคืนเมื่อไหร่นะกำหนดราคาเมื่อไหร่ใช้ราคาณวันที่กำหนดราคาแล้วราคาเนี่ยก็ถือว่าต้องถือว่าเป็นราคาที่เป็นธรรมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นราคาที่พี่น้องประชาชนนะครับไปแจ้งเวลาซื้อขายนะฮะที่ดินท่านก็แจ้งว่าท่านซื้อขายกันเท่านี้บาทเท่านี้บาทเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็แจ้งว่าท่านซื้อขายกันเท่านี้บาทเท่านี้บาทเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นราคาที่เราจ่ายตามนั้นคือราคาที่เขาเรียกว่าราคาประเมินที่ดินนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่ราคาประเมินเป็นราคาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปแจ้งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมนะครับท่านแจ้งเท่าไหร่เนี่ยเราก็ให้ราคาตามนั้นครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากจะแจ้งต่ำเพราะว่าท่านนั้นมันจะเสียภาษีเยอะใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราก็อยากให้ท่านแจ้งให้ตรงถ้าท่านแจ้งตรงนะครับท่านเสียภาษีแต่ว่าเมื่อถึงถ้าท่านเกิดถูกเวนคืนเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์เต็มที่ประโยชน์ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าถูกเวนคืนเนี่ยท่านไม่เสียภาษีนะครับครับนะฮะนะเมื่อมีการพูดถึงในเรื่องของรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็อีกประเด็นนึงเลยก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้านะอย่างเช่นรถไฟฟ้า BTS นะฮะเชื่อมต่อกับMRT รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วก็รวมไปถึงระบบต่างๆตอนนี้เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับทางกายภาพเนี่ยครับทางกายภาพก็คือว่าจะขึ้นยังไงเพราะอย่างวันนี้นะครับถ้าเอาที่เรามีอยู่วันนี้นะครับรถไฟใต้ดินกับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยนะเรามีจุดเชื่อมอยู่3จุดนะครับอันที่เห็นง่ายๆที่อโศกเนี่ยนะครับพอออกมาปั๊บก็จะเป็นไดเลื่อนใช่มั้ยเดี๋ยวจะไปเชื่อมที่สีลมนะครับสีลมก็จะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็คือว่าออกมาปั๊บก็จะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เดินเดินผมเดินไปบ่อยอยู่ตรงนั้นนะครับครับนะฮะแล้วก็ที่ตรงหมอชิดนะฮะออกมาก็จะมีบันไดเลื่อนเดินขึ้นไปอันนี้เป็นการเชื่อมทางกายภาพนะครับตอนนี้เนี่ยครับเท่าที่ทราบเนี่ยทาง BMCL กับทาง BTS นะครับกําลังหารือกันถึงเรื่องการใช้ตั๋วร่วมกันก็คือใช้บัตรใบเดียวต้องพก2ใบนะฮะบัตรรับบิดนะฮะใช้ใบเดียวนะครับแล้วก็แตะนะครับแตะแล้วก็ผ่านก็ทำอัตโนมัติหมดก็ว่าคุณเข้าที่สถานีไหนคิดราคาอะไรยังไงเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นระบบซึ่งถ้าเสีย BTS ก็ต้องเสียไปนะเสีย BM ของ BMC ก็เสียไปมันยังไม่มีการที่จะให้ราคามันมีการมาปรับราคาว่าถ้าเดินทางอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณจะมีการลดนะมีส่วนลดมีอะไรยังไม่ได้ปรับตรงนั้นตอนนี้เป็นระบบเพียงแต่ว่าใช้บัตรเดียวของผมใช้บัตรเดียวให้มันเกิดความสะดวกได้ครับว่าเหลือบัตรเดียวได้เป็น2บัตรตอนนี้เริ่มใช้ได้แล้วใช่ไหมครับยังฮะยังแต่ว่าเขาดำเนินการกันอยู่นะฮะต้องมีการไปปรับเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เนี่ยไอตัวบัตรเนี่ยนะตอนนี้เขาใช้ยี่ห้อเดียวกันนะเครื่องอ่านก็ของอันเดียวกันถึงต้องไปแก้ตัวนะโปรแกรมข้างในนะครับซึ่งก็คาดว่าจะใช้ได้ในเร็วๆนี้ได้เร็วๆนี้ครับนะครับแล้วนอกเหนือจากทางด้านของรถไฟฟ้าบนดินกับใต้ดินแล้วในเรื่องของอย่างเช่นระบบทางน้ำอย่างตรงบริเวณสะพานตากสินเนี่ยนะฮะอนาคตเรามีสิทธิ์ที่จะใช้บัตรใบเดียวไหมครับที่รถไฟฟ้าแล้วก็ลงเรือบัตรเนี่ยนะครับมันใช้ได้หมดนะฮะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ผมเป็นผู้ว่าเนี่ยตอนนั้นเคยคุยกับทางเรือด่วนเจ้าพระยาครับเพราะที่สะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยครับสะพานพระนั่งเกล้าตรงนั้นเนี่ยมีท่าเรือของเรือด่วนเจ้าพระยาเขาจอดครับตรงนั้นนะครับจะมีเป็นแค่เป็นสถานีร่วมนะครับระหว่างทางน้ำกับทางรางนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็คุยกันไว้ว่านะครับว่าเราสามารถใช้บัตรตรงนี้ร่วมกันได้นะฮะแล้วเขาก็สามารถไปใช้กับ BTS ได้นะไปใช้ไปถึงรถเมย์ด้วยครับที่คุยกันนะครับว่าที่มีการปรับเปลี่ยนรถเมย์นะครับรถเมย์ก็ใช้บัตรประเภทนี้เหมือนกันเพื่อให้เกิดความสะดวกกับคนผู้ที่ใช้บริการนะครับเหมือนกับในต่างประเทศอย่างเช่นฮ่องกงก็ดีสิงคโปร์นะฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้บัตรใบเดียวเท่านั้นแล้วก็เดินทางได้ทุกโหมดคือเขาเดินทางได้หมดเลยไม่ว่าเป็นเรือน้ำรถต่างๆใช่ไหมใช้บัตรใบเดียวกันไปได้หมดนะครับก็คือของไทยเรามีนโยบายแล้วแต่ว่ามันยังไม่มีการปรับไปใช้ก็พยายามในปัจจุบันเนี่ยทุกเรื่องครับคือบ้านเรานะครับเราศึกษาเยอะนะแต่พอศึกษาแล้วเนี่ยไอ้การเอาไปปฏิบัติเนี่ยมันนะกระบวนการมันเยอะนะฮะมันเยอะเรา planning นะฮะเรา plan learning learning เรา plan learning อย่าหาว่าเงี้ยขออนุญาตแซวจริงๆนะว่าเรา plan learning จริงๆนะทีนี้อีกมาที่โครงการนึงโครงการนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันอยู่นะครับคือโครงการของAirport Link นะครับมันมีปัญหาอะไรฮะโครงการนี้ปกติ Airport Link ชื่อมันก็บอกว่าลิงก์นั่นหมายความว่ามันจะต้องลิงก์ระหว่าง Airport ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิแต่ตอนนี้มันไม่ลิงก์นะฮะ
มันมาหยุดอยู่อันนี้ต้องเน้นตรงๆนะครับว่ามันเกี่ยวกับเรื่องกับนโยบายนะฮะเดิมเลยนะครับเดิมเลยเนี่ยมันจะเชื่อม2สนามบินจริงๆนะฮะเชื่อม2สนามบินพอมาถึงยุคนึงนะฮะก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อมแล้วมาแค่มักกะสันพอนะครับตรงนั้นไม่ต้องทำเพราะเราจะไม่ใช้ดอนเมืองละนะครับรัฐบาลที่แล้วบอกไม่ใช้ละจะโหลดทิ้งหมดไม่เอาวันนี้กลับไปใช้นะฮะก็ต้องต่อไปนะฮะเห็นแต่ว่าความไม่สะดวกในวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการอาจจะบอกว่าด้อยประสบการณ์มากของคนที่เกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นผู้ออกแบบก็ดีนะฮะซึ่งคิดแต่ออกแบบตัวรถไฟฟ้าแต่ไม่คิดเลยว่าการเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าเข้าอย่างไรครับถ้าไปสังเกตดูนะครับสถานีรถไฟฟ้าของแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยถนนที่จะเข้าไปสู่สนามไอตัวสถานีเนี่ยนะทุกแห่งเนี่ยมีปัญหาหมดนะครับที่จอดรถมีปัญหานะครับคือเดี๋ยวผมเรียนเนี่ยข้อมูลแต่ไปคิดแต่ข้างบนแต่ไม่เคยคิดข้างล่างนะอันนี้ก็ต้องโทษทั้งที่ปรึกษาและทางฝ่ายประจำนะครับที่ว่าคุณเองทำไมนะฮะการเชื่อมต่อแม้ถ้าการเชื่อมต่อระหว่างนะฮะแอร์พอร์ตลิงก์กับรฟมนะฮะนะฮะก็ไม่ทำครับนะซึ่งเป็นอะไรที่มันพื้นฐานทั้งนั้นเลยแต่ไม่ทำนะครับหรือพอมาถึงการเดินรถก็มีปัญหาครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนจะเป็นปัญหาค่อนจะเยอะนะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็สั่งการนะฮะเร่งรัดให้มีการปรับแก้นะครับทางรถไฟก็ปรับแก้แต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าระเบียบมันเยอะนะฮะระเบียบมันเยอะก็ขั้นตอนมันก็เยอะนะฮะเดี๋ยวผมเรียนบ้านเราเนี่ยพอเป็นนักวิสาหกิจนะครับมันทำแล้วนะฮะวันนี้แอร์พอร์ตลิงก์ก็เป็นบริษัทถูกไหมฮะเป็นบริษัทเนี่ยก็มีบอร์ดของตัวเองมีระเบียบของตัวเองพอทำอะไรผ่านบอร์ดมาปั๊บไปเข้ารถไฟก็ต้องไปดูว่าสอดคล้องระเบียบรถไฟหรือเปล่าคือเขาเป็นบริษัทลูกของการรถไฟใช่ครับไทยใช่ไหมใช่ฮะแต่พอทางบอร์ดชุดนี้เห็นชอบอะไรมาส่งมาทางนี้บอกว่าเฮ้ยนี่ขัดระเบียบฉันเพราะนั้นไม่ได้กลับไปใหม่มันวนอยู่อย่างเงี้ยทำให้มันเดินหน้าไปรวดเร็วไม่ได้นะฮะใช่ฮะนี่แหละครับนั้นตรงนี้ต้องไปดูทั้งหมดนะฮะแล้วก็การให้บริการก็ต้องดูและการพัฒนานะฮะเพื่อจะทำให้พื้นที่มันเกิดความเจริญขึ้นมาเพื่อดึงให้คนมาใช้ระบบอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยไปมองแต่เพียงว่าเฮ้ยมักกะสันไปทำนู่นทำนี่โอ้ยคุณต้องการจะหารายได้หารายได้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงให้มีผู้โดยสารมาใช้ระบบมากที่สุดครับซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลก็กำลังมีนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระบบการจัดการแล้วก็รวมไปถึงกายภาพในพื้นที่ต่างๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมนะฮะแล้วอนาคตจะมีนโยบายต่อเชื่อมไหมฮะเชื่อมไปดอนเมืองไหมครับเชื่อมครับอันนี้เชื่อมแน่นอนครับอย่างที่มักกะสันครับตอนนี้ท่านชัดเองก็กำลังให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับไปดูเรื่องการออกทีวาในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่มักกะสันนะครับครับนะฮะแล้วก็จะมีการต่อเชื่อมไปที่นะฮะดอนเมืองนะครับเห็นว่าตอนนี้มันก็เกิดปัญหาว่าไอ้ของเดิมที่ออกแบบไว้นี่ฮะวิ่งยาวไปตลอดเนี่ยพอตอนหลังนี่มันมีการไปเปลี่ยนนโยบายก็กลายเป็นว่าไอ้รถที่จะมาจากดอนเมืองมันก็ไม่วิ่ง through นะฮะมันก็มาเปลี่ยนมาย้ายกระป๋องย้ายกระเป๋าย้ายผู้โดยสารคือมันเปลี่ยนเส้นทางไปนะต้องเรียนตรงๆนะฮะว่าหลายๆอย่างเนี่ยในฐานะที่อยู่รัฐวิสาหกิจมาก่อนนะครับว่าบางทีหลายอย่างนะครับฝ่ายประจำเนี่ยนะครับไม่นิ่งนะฮะฝ่ายประจำเนี่ยพอฝ่ายการเมืองบอกอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ไปเปลี่ยนตามเขาเนี่ยนะฮะบางทีมันทำให้มันสับสนไปหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะแต่รัฐเรียนยืนยันครับรัฐบาลชุดนี้ไม่มีครับบอกอะไรที่ทำมาแล้วเดินหน้าอย่างเดียวเราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเริ่มในสมัยใครเราต้องการทำให้มันเสร็จนะฮะเราไม่ต้องการที่เปลี่ยนแค่ชื่อบางรัฐบาลนะเรียนนะว่าเปลี่ยนแค่ชื่อก็เอานะฮะเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เหมือนกับว่าฉันเป็นคนเริ่มซึ่งบางทีนะฮะในฐานะผู้ปฏิบัตินะบางทีดูแล้วก็แบบไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบนะวิธีคิดของเขาแต่ว่าตรงนี้ฮะแต่ว่าฝ่ายประจำเนี่ยในฐานะที่ต้องดูเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องมีหลักการนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะมันต้องมีครับนะฮะอย่างที่เห็นตามความคิดของท่านตอนนี้นะครับประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อระหว่างระบบการขนส่งต่างๆเนี่ยฮะปัญหาตอนนี้มันคืออะไรครับและวิธีการแก้ที่สำคัญมันคืออะไรคือจะต้องมีการร่วมมือบูรณาการผ่านทางกระทรวงคมนาคมอย่างเดียวไหมครับท่านคือจริงแล้วนะกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นนะฮะเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นะฮะยกเว้น BTS เนี่ยอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมครับนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยสามารถเรียกทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องมานั่งแล้วก็ปรับปรุงนะครับปรับปรุงทำให้เกิดความสะดวกที่สุดกับประชาชนได้นะครับซึ่งเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านทำอยู่แล้วนะครับอันนี้เรียนยืนยันว่าท่านทำอยู่แล้วนะครับตอนที่ผมไปเป็นผู้ช่วยเนี่ยท่านก็พยายามเร่งรัดเรื่องพวกนี้แต่อย่างที่เรียนครับพอดีโชคร้ายที่ว่าปีที่แล้วเนี่ยครับงบประมาณก็เป็นเรื่องที่เขาตั้งไว้ก่อนนะฮะมีข้อจำกัดเจอน้ำท่วมอีกนะครับก็เลยทำให้งานมันก็นั่นแต่เดี๋ยวปีนี้ครับเราตั้งงบประมาณเองจะเห็นความแตกต่างนะครับในเรียนยืนยันเลยนะครับปีนั้นนี่ข้อจำกัดเยอะครับข้อจำกัดเยอะแล้วก็ที่เขาทำไว้เนี่ยนะบางทีเราก็มานั่งตามนะตามเก็บความแตกต่างของท่านนี่หมายถึงว่าทั้งรวมไปถึงโครงการการก่อสร้างที่มีความคืบหน้าแล้วก็รวมไปถึงบริหารการจัดการที่ดีขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับผมนะครับอีกเรื่องนึงในเรื่องของแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยฮะที่เป็นปัญหาหนึ่งนะครับประตูปิดเสียงค่อนข้างดังนะครับท่านผมขึ้นไปผมเอ๊ะทำไมเสียงมันดังจังนะอันนี้อาจจะเป็นเรียกร้องไปฝากถึงท่านด้วยนะคืออันนี้ผมเรียนแล้วว่าอันนี้ผมก็ถามนะไม่ใช่ไม่ถามนะพวกผมเองเนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่ารฟม.เนี่ยก็ไปดูระบบนะฮะทั่วโลกเนี่ยนะฮะ
ก็ไม่เคยที่ไหนปิดดังขนาดนี้นะฮะก็ถามไปทางบริษัทก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาพยายามจะหาทางแก้ไขอยู่นะครับบริษัทซีเมนต์กำลังแก้ไขอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นนะครับผมเอาละอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อว่าเป็นโครงการที่คนไทยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งคนกรุงเทพเนี่ยเห็นกันมานานนะฮะนั่นคือโครงการโฮปเวลครับท่านโครงการโฮปเวลนี้เรามีโครงการที่จะพัฒนาต่อยอดไหมครับกับต่อหม้อที่สร้างทิ้งไว้หลายสิบหลายร้อยต่อหม้อเนี่ยครับท่านครับอันนี้เนี่ยเขาจะนั่นอยู่แล้วนะครับนะฮะมีการศึกษาเราทางสนคเองก็จ้างที่ปรึกษามาดูนะครับว่าส่วนไหนที่ใช้ได้ก็จะใช้ส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้เนี่ยก็จะทุบทิ้งนะฮะอันนี้ใช้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะฮะครับคงใช้เป็นบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองแล้วใช้นี่คือเราหมายถึงว่าต่อหม้อนะครับใช้เป็นตัวนั่นเลยฮะเอาตัวคานวางข้างบนแล้วก็วิ่งต่อเลยนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างเขาจะแข็งแรงนะฮะอย่างตอนที่สร้างแอร์พอร์ตลิงก์นะครับมันก็ตรงเพชรบุรีเนี่ยก็มีต่อหม้อซึ่งขวางอยู่ของโฮเวลเนี่ยทุบนี่ทุบยากมากเลยนะฮะคือหมายความว่าเหล็กไม่แข็งแรงมากนะฮะสเตรนท์ของคอนกรีตเนี่ยเยอะมากนะฮะเพราะนั้นเวลาทุบเนี่ยโหแบบแล้วถ้าเป็นโครงการใหม่นี่จะเป็นลักษณะไหนครับท่านฮะจะเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือว่าจะเป็นรถไฟธรรมดาอะไรอันนี้ทางหน่วยงานเขาดูอยู่นะครับว่าจะอะไรที่จะเหมาะสมที่สุดนะครับที่จะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะครับนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือตามแผนงานเนี่ยมันจะมีทั้งที่ยกระดับและอยู่ระดับดินนะฮะวิ่งซ้อนกันไปซ้อนกันมาเนี่ยนะครับนะส่วนความเร็วสูงเนี่ยผมเรียนว่าสำหรับประเทศไทยนะครับคนต้องเป็นยกระดับนะฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ระดับดินนะฮะก็คงจะอันตรายพอสมควรนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็วแล้วก็เกิดมีอะไรเข้าไปตัดผ่านนะครับว่าจะเป็นนะฮะบัวควายนะครับหรือคนหรือรถนะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยน่าจะเป็นยกระดับนะครับเพื่อตัดปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับคงเป็นยกระดับนะฮะแล้วก็ยกระดับจริงๆก็ดีนะฮะเพราะว่าพอยกระดับแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะสัญจรผ่านไปผ่านมาได้นะครับนะฮะไม่ขวางทางน้ำถ้าไปทำเป็นแบบเป็นเนินดินขึ้นมานะครับแบบที่ในฝรั่งเศสเขาทำเป็นเนินดินเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องจุดระบายน้ำและถ้าทำเนินดินเนี่ยผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวคนก็ปีนขึ้นไปแล้วก็ข้ามนะฮะถึงจะทำรั้วก็ข้ามนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยกระดับซะหมดเรื่องไปแล้วก็พี่น้องประชาชนยังสัญจรได้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันไม่ไปกระทบวิถีชีวิตเขามากนักนะครับแล้วก็ในการก่อสร้างเนี่ยผมเรียนว่ามันเร็วกว่าเร็วกว่าครับและเห็นผมเขาบอกว่ามันมีทางด้านของรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะลดจุดตัดของระบบรางกับบนถนนเนี่ยนะฮะตอนนี้นโยบายเรื่องนี้มันไปถึงไหนเลยครับผมยังเห็นว่ามันยังมีหลายพื้นที่เนี่ยที่มันเป็นจุดตัดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยครับทางรัฐบาลนะครับก็ให้งบประมาณทางรฟท.นะครับรถไฟไปแล้วนะแต่ว่าในการดำเนินการเนี่ยผมเรียนนะครับมันช้ามากเลยนะฮะช้ามากนะครับก็ตอนนี้ท่านว่าการนะครับก็กำชับรถไฟนะครับกำชับบอร์ดรถไฟไปว่าให้เร่งนะครับให้เร่งนะครับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไปดำเนินการนะฮะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันกลายว่าวันนี้เนี่ยครับพอเกิดอุบัติเหตุแล้วคนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะฮะพอรถไฟชนทีเนี่ยข่าวใหญ่ใช่ไหมนั่นครับใช่ครับเดี๋ยวนี้กลายว่าแบบแทบจะไม่เป็นข่าวแล้วนะฮะเพราะมันเหมือนกับปกติไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ต้องเปลี่ยนก็เดี๋ยวต้องมีการเปลี่ยนติดตามกันต่อไปนะครับสุดท้ายครับท่านท่านเมื่อระบบรางต่างๆในกรุงเทพมหานครของเรามันเสร็จแล้วนะครับท่านอยากเห็นอนาคตกรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองในรูปแบบไหนครับเมื่อระบบรางต่างๆมันเสร็จแล้วมีการจราจรที่สะดวกสบายเนี่ยท่านคิดว่าอนาคตกรุงเทพเราจะเป็นผมอยากเห็นอยู่ขนาดไหนครับผมอยากเห็นกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่เหมือนเมื่อตอนผมเด็กๆนะฮะคือกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองที่ใหญ่มากนะพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางไปคือไม่ต้องย้ายถิ่นฐานอย่างผมเรียนเนี่ยอย่างถ้าอยู่รัศมีสัก200กิโลนะครับให้เขาอยู่ที่บ้านนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับญาติพี่น้องไม่ต้องย้ายเข้ากรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองที่ทำงานนะฮะแท้ๆนะครับมันก็จะลดความแออัดลงไปกรุงเทพไม่ควรจะเป็นเมืองที่ใหญ่โตไปเรื่อยๆควรจะเป็นเมืองที่มีขนาดพอสมควรนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนักแล้วก็ไม่ควรจะขยายไปกว่านี้นะครับแต่ความคิดผมเนี่ยครับว่าผมว่าถ้าขยายไปกว่านี้นะครับกทมเนี่ยคงต้องมีผู้ว่าหลายๆคนนะฮะเพราะงั้นคงดูไม่ไหวนะฮะแต่ว่าถ้าเราทำให้กรุงเทพมันเล็กลงแล้วทำให้เมืองอื่นๆนะฮะจังหวัดอื่นในภูมิภาคเนี่ยเขาเจริญเนี่ยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ผมเชื่อนะฮะทางรัฐบาลนะทางพรรคอยากจะเห็นมากกว่าเราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเจริญทั้งประเทศไม่ใช่เจริญเฉพาะกรุงเทพนะครับผมอยากเรียนนี้ครับว่าเอกเชื่อไหมครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองเดียวนะครับที่มีรถเมย์วิ่งประจำแล้วเมืองอื่นก็ไม่มีนะไม่มีนะครับที่วิ่งประจำไม่มีมีแต่เชียงใหม่นะฮะซึ่งมีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็มีรถแดงใช่ไหมครับจังหวัดอื่นก็มีนะฮะที่เขาทำกันเองรถนะฮะเอาไปเป็นแถวส่วนใหญ่รถเอกชนใช่ครับแต่ที่เป็นรถสาธารณะวิ่งเป็นสายทางประจำเนี่ยไม่มีนะครับนี่ฮะเป็นอะไรที่มันแสดงเห็นว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเองนะครับเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าสนขนะครับสำนักนโยบายและแผนขนส่งนะครับไม่ใช่ดูเฉพาะกรุงเทพควรไปดูต่างจังหวัดและผลักดันให้ต่างจังหวัดมันเกิดอย่าลืมนะครับว่าพี่น้องประชาชนทุกคนต้องการความเจริญความสะดวกสบายเหมือนกันเราทำยังไงให้ทุกจังหวัดของประเทศไทยให้ทั้งประเทศไทยมีความเจริญเท่าๆกันทั้งหมดนั่นคือความสุขของคนไทย
นะครับไม่ใช่เจริญเฉพาะกรุงเทพแล้วทุกคนก็มุ่งมากรุงเทพนะครับแล้วก็มามีปัญหาอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะครับก็คือพูดแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าต้องมีการวางแผนนะฮะต้องในอนาคตก็ต้องมีการวางผังเมืองที่ดีนะครับในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีการวางผังเมืองที่ดีปุ๊บระบบการขนส่งต่างๆก็จะง่ายขึ้นในการวางแผนด้วยนะฮะแม้พูดถึงผังเมืองนี่ผมจะพูดได้อีกอย่างเพราะผังเมืองบ้านเรานะครับพอทำแล้วมันไปตามนั้นไม่ค่อยได้ครับเพราะว่ามันไปติดนู่นติดนี่คือผมเรียนจริงครับว่าในฐานะคนไทยเนี่ยอยากจะเรียนงี้ครับว่าพวกเราทุกคนนะครับมาอยู่ในโลกนี้เวลาสั้นมากนะครับถ้าคิดถึงอายุของโลกเนี่ยนะฮะยังเก่งนะฮะ60-70ปีผมถามว่าตรงนั้นเนี่ยนะครับอะไรกันนะขนาดนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันน่าจะนะฮะนะครับเราได้อะไรจากประเทศนี้จากพื้นแผ่นดินนี้มามากบางทีเราต้องนึกถึงส่วนรวมบ้างนะครับครับผมนะครับผมว่าตรงนี้สำคัญใช่ไหมจริงๆผมว่าถ้ามันมีเวลาเพิ่มเติมนะอยากคุยเพิ่มเติมต่อนี่แค่พูดในเรื่องของระบบรางอย่างเดียวนั่นก็หมดเวลาลงไปแล้ว1ชั่วโมงนะครับครับหมดเวลาสำหรับรายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประภัทรจงสมบูรณ์มากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็หมดเวลาจริงๆแล้วนะครับวันนี้ผมเอกวรัญญูอมรปานนะครับท่านประภัทรจงสมบูรณ์นะครับแล้วก็รายการจุดเปลี่ยนประเทศไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ